ในฐานะที่มินเป็นพยาบาลด่านหน้าจากสถานการณ์ปัญหาโควิดที่ผ่านมามินได้เห็นถึงผลกระทบที่มากมายไม่ว่าจะเป็นสุขภาพเศรษฐกิจวิถีชีวิตและการท่องเที่ยวเมืองไทยขึ้นชื่อว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ประเพณีและอาหารการกินซึ่งทุกสิ่งที่พูดมาเนี่ยเมื่อประกอบรวมกันแล้วมันล้วนแล้วแต่เป็นมนต์เสน่ห์ของความเป็นไทยและที่สำคัญทุกสิ่งที่พูดมานี้ล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากสถานการณ์โควิด-19ที่แย่ไปกว่านั้นสิ่งเหล่านี้อาจจะเลือนหายไปในฐานะที่มินเป็นมิสแกรนด์สระแก้วและเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2022มินขอเป็นกระบอกเสียงให้ชาวโลกได้รู้จักคนไทยในสไตล์อีสานแล้วหรือยังคะที่จะมาตาชมาม้วนซึ่นในแบบฉบับ New Normal มาเจอกันเด้อพ่อแม่พี่น้อง